สวัสดีครับเพื่อนๆนี่ครับพาเพื่อนๆมาดูหัวสบู่เลือดนะเพื่อนๆนี่นะนี่ครับมีด้วยกัน 4-5-6 หัวครับนู่นครับหัวใหญ่เขาเนาะก็มีที่เพาะเมล็ดแล้วก็มีหัวแยกนะครับเพื่อนๆนะก็ตามขนาดนะครับมาดูกันใบแบบนี้เพื่อนๆดูนี่นะครับใบแบบนี้ดูความเป็นเลือดของเขาครับนี่ครับเพื่อนๆนี่นะเลือดออกแล้วเห็นไหมครับมาดูที่มือนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับนี่นี่นะครับนี่นะครับคือสบู่เลือดนะครับถ้าได้ตรงนี้นี่ที่เป็นตรงโคนใบตรงนี้อันนี้เลือดก็จะชัดเจนนะครับชัดไหมเพื่อนที่ใบนี่คือใบอ่อนนะครับนี่นะครับสบู่เลือดนะนี่นะครับก็จะเป็นเครือขึ้นไปอย่างนี้นะครับแล้วก็เขาก็จะให้ลูกพอให้ลูกเสร็จปั๊บเขาก็จะทิ้งเครือเพื่อนพอทิ้งเครือเสร็จปั๊บเราก็เอาลูกของเขาเมล็ดของเขาเนี่ยมาเพาะเพื่อจะขยายต่อได้นะครับเพื่อนนะพาเพื่อนๆมาดูสบู่เลือดที่เรามีนะครับของบ้านพันไม้พอเพียงมีนิดหน่อยครับวันนี้ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ